ครับสำหรับส่วนงานของวันนี้นะครับผมจะแชร์นะครับผมในส่วนของการใช้บอร์ดแทนนะครับบอร์ดสวิตชิ่งหรือบอร์ดแปลงนะครับผมแทนบอร์ดเดิมนะครับแทนบอร์ดเดิมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ SAT นะครับผม MMA400 นะครับผมเบอร์ IC ก็คือเบอร์ IC สวิตชิ่งครับเป็นเบอร์ LNK626PG นะครับผมคราวที่แล้วนะครับวิดีโอผมที่ทำไปคราวที่แล้วตัวอักษรท้ายมันผิดนะครับที่ลงท้ายด้วยว่า PO มันไม่ถูกนะเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีแว่นขยายกำลังสูงนะครับมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแต่ณตอนนี้ได้ซูมดูอย่างละเอียดนะครับมันเป็น LNK626PG ครับเลขท้ายคือเลข G นะครับผมได้สั่งซื้อบอร์ดแปลงมานะครับมา2แผ่นนะครับแผ่นนี้คือติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นนี้คือติดตั้งเข้าไปแล้วแผ่นนี้ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับเครื่องเปิดติดใช้งานได้นะครับผมสืบเนื่องจากบอร์ดเดิมนะครับบอร์ดเดิมพวกเนี้ยเสียบ่อยนะครับผมเสียบ่อยแล้วก็โดยเฉพาะ IC สวิตชิ่งตัวนี้จะเสียบ่อยมากจะสังเกตว่าบอร์ดมันก็จะเล็กๆนะครับผมไม่เหมือนอื่นเขาที่สั่งมาใหม่นะครับผมสั่งมา2บอร์ดนี่ทดสอบแล้วครับใช้ได้หมดนะครับทีนี้ประเด็นก็คือนะครับเราเอาบอร์ดแทนมาใส่เนี่ยเราก็จะต้องไล่ไฟเพื่อที่จะเข้าสายนะครับผมเข้าสายตัวเอาท์พุตนะครับแรงดันเนี่ยครับมันจะมีของชาร์จมันจะมี3เส้นนะครับผม3เส้นคือจุดนี้นะครับผมจุดนี้มันจะเป็นมีสีดำสีเหลืองสีแดงนะครับผมเดิมของมันนะครับผมเดิมของมันเนี่ยเดิมของมันเนี่ยมันจะเป็นดำเหลืองแล้วก็แดงนะครับผมตอนที่ผมซ่อมเสร็จก่อนหน้านี้ครับผมผมได้ทำการวัดเอาไว้นะครับผมก็คือตรงตัวแรกครับผมตัวแรกเนี่ยตัวดำเนี่ยเป็น0โวลต์นะครับผมเป็น0โวลต์ส่วนตัวที่2นะครับผมตัวเหลืองเนี่ยเป็น24โวลต์นะครับผมลบนะครับผม24โวลต์ไม่ใช่24ครับขออภัยไม่ถึงครับวัดได้ลบ14นะครับผมลบ14ส่วนนี้ได้10โวลต์ครับผมอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นลบ15กับบวก15นะครับผมเพราะว่าวงจรอาจจะไม่สมบูรณ์ครับมันซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่มีปัญหาอยู่นะครับส่วนขาเข้าของมันก็จะเป็น310โวลต์นะครับ DC นะครับของมันของมันจะเข้ามาเลยเพราะว่าจะอาศัยไฟ310ที่แปลงแล้วจาก C filter ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตัว 1,200 ไมโครครับจ่ายออกมาเข้าบอร์ดสวิตชิ่งเลยนะครับผมแล้วก็เอาเอาท์พุตนี้ไปใช้งานนะครับผมทีนี้นะครับผมหลังจากเรามาดูของใหม่กันนะครับผมของใหม่เนี่ยที่ผมสั่งมาเนี่ยอันแรกนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็น24โวลต์นะครับผมเป็นขาออกเป็น24โวลต์นะครับผมมี24โวลต์นะ24โวลต์ลบ24โวลต์บวกตรงกลางเป็น0โวลต์นะครับผมขาเข้านี่เป็น220/310นะครับแต่ว่า310นั้นผมยังไม่กล้าเอาตัว310ตรงนี้ที่มันมีสายอยู่แล้วนะครับที่มันมีอยู่แล้วนะใส่เข้าไปอย่างนี้ครับผมเอา220ก่อนไดโอดเนี่ยมาเข้านะครับก็ใช้งานได้ครับเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจนักว่ายังไม่ได้หาข้อมูลนะครับว่ามันมีบิดไดโอดอยู่นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีบิดไดโอดอยู่บิดไดโอดแปลงอยู่ไฟ AC เป็น DC นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าบิดไดโอดเบอร์เนี้ยมันรับไฟ310ได้จริงหรือเปล่า310 DC ได้จริงไหมก็เลยยังไม่ได้ลองตรงนั้นครับแต่ว่าเอา220ใส่เข้าไปก็ตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าของผมเนี่ยลองใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยพัดลมมันจะหมุนแรงมากแล้วก็ตัวไฟสแตนบายที่ออกตัวหน้าเครื่องเนี่ยมันจะเป็น75โวลต์เลยนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าตัวเดิมของเครื่องเชื่อมผมเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่รุ่นนี้นะครับ MMA 400นะครับ
ัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมซาร์ดรุ่นนี้นะน่าจะเป็นไฟแค่บวก15โวลต์กับลบ15โวลต์ DC นะครับผมอันนี้เราก็ในเมื่อเรารู้อันเดิมมันแล้วนะครับผมมันก็ไม่ยากละครับผมนี่อันเดิมนะครับผมนี่อันเดิมนะครับของมันเป็นดำเหลืองแดงนะครับผมก็สลับตามแผ่นเดิมเลยครับสลับเลยครับก็คือแผ่นนี้นะครับแผ่นที่ประกอบเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สลับนะครับปลดออกมาสลับครับผมอันนี้มันเป็น24เป็น15ลบนะครับตัวนี้แผ่นนี้จะดีกว่าแผ่นเมื่อกี้หน่อยนะครับอันนี้แผ่นนี้ได้แค่เอาท์พุต24บวก24ลบนะครับผมแต่แผ่นนี้นะครับผมได้3พอร์ตเลยนะครับผมอันแรกนะครับอันแรกเนี่ยเป็น0กับ24ครับอันที่2ก็เป็น0 24บวก24ลบนะครับผมอันที่3นี่ก็เป็น0นะครับผม15บวก15ลบนะครับผม15บวกกับ15ลบครับผมส่วนขาเข้าก็นี่นะครับ220นะครับผมดึงมาจากเบเกอร์นี่นิวตันนะครับผมส่วนไฟก็ดึงมาจากสายเมนนี่แหละครับเนี่ยสายเมนตรงเมนข้างล่างนี่ครับจ่ายให้ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอานี่ออกตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมไฟที่หน้าเครื่องตัวนี้ใช้หลังจากที่ต่อเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วไฟที่หน้าเครื่องไฟสแตนบายเนี่ยมันจะได้อยู่ที่70นะครับผม70ตัวเดิมของมันเนี่ยครับคือ60นะครับตัวเดิมแต่อันนี้ก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะจะซ่อมแล้วก็จะลองซ่อมดูว่ามันเสียตรงไหนแล้วก็อาจจะเทสให้ดูครับว่ามันต่างตรงไหนแต่ที่แน่ๆก่อนหน้านี้ที่ผมซ่อมไปผมวัดได้แค่60ครับเดี๋ยวจะพยายามเปิดเครื่องแล้วจะวัดให้ดูพัดลมก็จะดังประมาณนี้ครับผมดังเดิมของมันนะครับถึงพัดลมก็จะดังประมาณนี้แต่ว่าถ้าไปต่อ24เข้านะเสียงพัดลมจะดังแรงมากหมุนเร็วมากแสดงว่ามันน่าจะผิดอยู่เพราะว่าผมไม่มีข้อมูลมันเลยครับต้องมองมเอานะครับอันนี้70ถ้าต่อ24จะเป็น75แต่ทำงานผิดปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นแค่70นะครับผมครับสำหรับหลังจากนี้ไปก็คงจะลองเชื่อมจริงนะครับแต่คิดว่าคงใช้งานได้แหละครับคงไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวจะทำวิดีโอแนะนำกันอีกทีหนึ่งครับเพราะว่ามันใช้ได้ดีหรือไม่ดีแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเราลองใช้งานดูก่อนนะครับผมส่วน
มีอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็คือในส่วนของการใส่สายไฟตัวเอาพุทตัวดำเหลืองแดงนะครับผมใส่สลับกันนะครับก็คือรอบแรกนะครับที่ผมใส่นะครับผมก็คือผมไม่แน่ใจผมก็เลยไปวัดดูในส่วนของลายสายไฟที่บอร์ดนะครับผมก็คือในส่วนของจุดนี้นะครับผมจุดนี้ก็คือเป็นสีเหลืองแล้วก็วัดกันกับไอตัวขาลบของ C นะครับผมมันวัดขึ้นนะครับมันเป็นข้างเดียวกันทีแรกเข้าใจว่าตัวเหลืองเนี่ยเป็นเข้าใจว่าตัวเหลืองเนี่ยเป็น0โวลต์นะครับผมก็เลยเอาเหลืองมาต่อกับ0โวลต์แล้วเอาแดงไปที่บวก24ไปบวก15นะครับผมแล้วก็เอาดำมาที่ลบ15นะครับผมเปิดเครื่องติดนะครับพัดลมทำงานได้นะครับผมแต่ไฟหน้าจอมจะไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยต้องทำแบบนี้ครับผมก็เลยแน่ใจว่าเจ้าตัวดำเนี่ยต้องเป็น0โวลต์แน่นอนก็เลยใส่ดำเข้าไปที่0โวลต์แล้วก็ใส่เหลืองเข้าไปที่ลบ15โวลต์แล้วก็ใส่สีแดงเข้าไปที่ผลที่ออกมาก็ได้ตอนนี้ถ้าเป็นซาร์ด MMA 400ดั้งเดิมของมันนะครับผมมันไม่มีตัวบิดไดโอดนะครับผมมันใช้ไฟ310จาก C ฟิลเตอร์จุดนี้ C ฟิลเตอร์จุดนี้นะครับเอามาเข้าที่บอร์ดของมันนะครับเอามาเข้าที่บอร์ดของมันของมันเวลาปิดเครื่องเนี่ยมันจะหน่วงนิดนึงนะครับจะหน่วงนิดนึงคือหน่วงรอให้ใช้ไฟจาก C ฟิลเตอร์ตัวนี้จนหมดแล้วเครื่องจะดับเองครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยไฟก็จะค้าง C อยู่นะครับก็คือถ้าปิดก็คือปิดเลยนะครับผมลักษณะนี้นะครับถ้าปิดก็ปิดเลยครับมันจะดับเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะดึงไฟจาก C จนหมดแล้วก็ดับนะก็เหมือนกันหน่วงดับนะครับครับสำหรับส่วนงานใช้บอร์ดแปลงหรือบอร์ดแทนเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ของซาร์ดก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม